ระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในเจ้านายผู้เป็นไส้ศึกที่ถูกกล่าวข้ามเมื่อเสียกรุงในความรู้และก็ชุดข้อมูลที่ผมมั่นใจว่าหลายท่านนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวเมื่อครั้งที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกให้กับพม่าเนี่ยในความเข้าใจของเราเนี่ยมาจากความเก่งกาจของพระเจ้ากรุงหงสาวดีอย่างบุเรงนองนะครับและอีกส่วนก็เป็นส่วนสำคัญก็คือความอ่อนแอของราชบัลลังก์แห่งกรุงศรีอยุธยาในคราวนั้นนะครับเราเนี่ยผ่านตาเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นมากับสื่อหลากหลายนะครับที่เล่าเรื่องราวของสงครามคราวนั้นทั้งหนังสือละครโทรทัศน์กระทั่งภาพยนตร์ครับจนพอจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ว่าเมื่อคราวเสียกรุงคราวนั้นเนี่ยมีขุนนางก็คือพระยาจักรีนะครับที่เป็นไส้ศึกให้กับศัตรูจนเปิดประตูเมืองอยุธยาให้กับทัพพม่าค้าศึกได้เข้ามาได้โดยง่ายนะครับและก็กลายเป็นเหตุแห่งการเสียกรุงในที่สุดครับนี่เป็นเรื่องราวที่เรารับรู้กันทั่วไปนะครับแต่ว่าในบทบันทึกพงศาวดารและก็หลักฐานของช่วงเวลาในยุคสมัยนั้นเนี่ยกลับมีข้อมูลในเรื่องนี้ต่างออกไปอย่างน่าสนใจทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของความไม่ลงรอยและก็ระหองระแหงกันเองในพระราชวงศ์ของอยุธยาครับรวมไปถึงตัวแปรที่เป็นเจ้านายอันเป็นไส้ศึกที่เข้ากับทางฝ่ายหงสาวดีนะครับที่เรียกกันว่าพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในที่มีบทบาทและก็แฝงตัวอย่างลึกลับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาครับจนกลายเป็นที่มาของการเสียกรุงให้กับพม่าในคราวนั้นครับวันนี้ผมจะเอาหลักฐานเรื่องราวที่ว่าด้วยเจ้านายผู้เป็นไส้ศึกพระองค์นี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า Super Thanks ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้จากพงศาวดารหลายเล่มนะครับแล้วก็บทความของคุณพิเศษเจียจันพงในศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี2546นะครับคุณผู้ฟังครับผมคงจะต้องทบทวนแล้วก็เริ่มเรื่องที่จะต้องย้อนหลังไปในเหตุการณ์ครั้งที่ขุนวรวงศาธิราชและก็เท้าศรีสุดาจันทร์ถูกโค่นอำนาจลงครับโดยฝีมือของขุนพิเรนทรเทพเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยของท่านมุ้ยซึ่งผมมั่นใจว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยครับคงได้เคยผ่านตามานะครับและก็พอจะเข้าใจเหตุความวุ่นวายที่โค่นอำนาจขุนวรวงศาธิราชและก็เท้าศรีสุดาจันทร์กันได้นะครับเรื่องวันนี้ผมจะเล่าเรื่องโดยเริ่มจากช่วงเวลานั้นแหละครับเมื่อคณะผู้ดำเนินการโค่นราชบัลลังก์ของขุนวรวงศาธิราชและก็เท้าศรีสุดาจันทร์ทำสำเร็จเนี่ยก็ไปเชิญพระเทียนราชาครับซึ่งขณะนั้นผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนะครับให้ลาผนวดมาเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครับสำหรับพระเทียนราชาหรือพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเชื่อตามหลักฐานของโปรตุเกสนะครับว่าน่าจะเป็นพระอนุชาต่างมารดากับสมเด็จพระชัยราชาธิราชครับตามหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะครับตลอดจนเรื่องคำให้การชาวกรุงเก่าที่เป็นเรื่องที่จดจำกันมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยก็แสดงบุคลิกภาพของพระองค์ก็คือพระเทียนราชาเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนะครับซึ่งบางทีด้วยบุคลิกภาพเช่นนี้ก็เป็นได้ครับที่ขุนพิเรนทรเทพหัวหน้าคณะก่อการเนี่ยได้เลือกพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครับเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วเนี่ยก็ได้ทรงตอบแทนคุณความดีของคณะผู้ก่อการทั้งหลายอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับขุนพิเรนทรเทพนั้นได้รับการตอบแทนมากกว่าผู้อื่นครับในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าแล้วตรัสว่าขุนพิเรนทรเทพเล่าบิดาเป็นราชวงศ์พระร่วงมารดาไซเป็นพระราชวงศ์แห่งสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าขุนพิเรนทรเทพปฐมคิด
เอาเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าให้รับพระบรรทูลครองเมืองพระพิษณุโลกจึงตรัสเรียกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชถวายพระนามพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีเมืองพระพิษณุโลกพระราชทานเครื่องราชาบริโภคให้ตำแหน่งศักดิ์ฝ่ายทหารพลเรือนเรือชัยพื้นดำพื้นแดงคู่หนึ่งและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าส่งขึ้นไปเรื่องนี้น่าสังเกตครับว่าสิ่งที่พระราชทานตอบแทนแก่ขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเท่ากับว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์เลยนะครับคือมีทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของกษัตริย์แล้วก็พระราชทานพระเจ้าลูกเธอไปเป็นพระมเหสีครับมีตำแหน่งขุนนางทั้งทหารพลเรือนเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนามสถาปนาพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยได้หวนกลับมาถูกใช้อีกครับซึ่งจริงๆแล้วถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถนะครับคือตำแหน่งนี้แสดงถึงสิทธิอำนาจต่อราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาในลำดับต่อไปอย่างชัดเจนครับพระมหาธรรมราชาเนี่ยที่กลับไปครองเมืองพิษณุโลกในคราวนี้เนี่ยมีความคล้ายกันครับกับสมัยที่สมเด็จเจ้าสามพระยาสถาปนาพระยาบาลนะครับพี่หรือว่าน้องชายของพระชายาของพระองค์เนี่ยเป็นพระมหาธรรมราชาบรมปานครับกลับไปครองเมืองชัยนาทสองแควเพราะพระมหาธรรมราชาทั้งสองพระองค์นั้นเกี่ยวดองใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงศรีอยุธยาเหมือนกันครับแต่คราวนั้นน่ะในสมัยเจ้าสามพระยาเนี่ยเมืองทางเหนือเนี่ยไม่ได้รวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับยังคงมีอำนาจอิสระของตัวเองในแต่ละเมืองครับที่ขึ้นตรงต่ออยุธยาก็คืออย่างพระยาแสนเมืองที่เมืองกำแพงเพชรผู้เป็นขุนนางแต่งตั้งจากกรุงศรีอยุธยานะครับมีพระยารามแห่งเมืองสุโขทัยผู้มีมารดาเป็นมหาเทวีศรีจุฬาลักษณ์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับแล้วก็พระยาเฉลียงแห่งเมืองศรีสัชนาลัยก็เกี่ยวดองไปถึงเมืองน่านด้วยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม้พระมหาธรรมราชาบรมปานจะทรงสิทธิ์ในราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยานะครับแต่ว่าความชอบธรรมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศเนี่ยยังไม่พอครับเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการยอมรับจากเจ้าเมืองทางเหนือด้วยกันเองเนี่ยน่าจะยังเป็นปัญหาอยู่ครับแต่คราวตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาในคราวนี้เนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดเหนือดินแดนเหนือทั้งหมดเลยนะครับอันเป็นแคว้นของสุโขทัยเดิมครับเป็นอำนาจที่เกิดจากบารมีของตัวเองครับที่ไม่ได้ต้องการพิธีการสถาปนาอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาอย่างเป็นทางการอีกด้วยเนี่ยพระองค์ก็จึงมีอำนาจพร้อมทุกประการครับที่จะอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยาครับเพราะว่าราชบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยาที่ได้แก่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ตัวเองก็คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นผู้ก่อการทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าความชอบธรรมที่จะขึ้นราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นน่าจะยังไม่พร้อมกับขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นเจ้านายเมืองเหนือยังไม่มีบารมีพอที่จะขึ้นราชบัลลังก์ครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสืบเนื่องกันมานานครับการอัญเชิญพระเทียนราชาขึ้นสู่ราชบัลลังก์เป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยก็จึงเป็นการสร้างความชอบธรรมอย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งของขุนพิเรนทรเทพนะครับอย่างน้อยเนี่ยการได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาธรรมราชาที่มีอำนาจอย่างเป็นทางการเหนือดินแดนเมืองเหนือทั้งมวลเนี่ยก็น่าจะเป็นความพอใจของท่านในระดับหนึ่งในตอนนั้นนะครับและก็การยอมรับต่ออำนาจที่กรุงศรีอยุธยาก็เป็นการยอมรับผ่านตัวบุคคลที่มีอาวุโสในวงวานว่านเครือญาติเดียวกันก็คือลูกเขยอย่างพระมหาธรรมราชาที่ให้ความเคารพนับถือต่อพ่อตาก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองแหละครับแต่ว่าหลังจากที่พระมหาจักรพรรดิได้เสวยราชสมบัตินะครับคุณผู้ฟังครับก็ปรากฏพิธีกรรมหลายอย่างครับซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ไม่ทราบความหมายที่แน่นอนนะครับแต่บางอย่างก็ทราบความหมายเกี่ยวกับการสร้างพระองค์เองให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาครับมีพิธีชื่อว่าอินทราภิเษกแล้วก็อาจาริยาภิเษกรวมถึงพระราชพิธีอื่นๆครับที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นสถาบันของพระองค์ครับมีหลายประการครับก็คือพิธีปฐมกรรมพิธีมัธยมกรรมก็นับเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาที่ในพงศาวดารบอกกล่าวเอาไว้ว่าเรื่องของการประกอบพิธีกรรมเพื่อการเป็นสถาบันเนี่ยมากที่สุดเลยครับซึ่งพระราชพิธีแห่งการเป็นสถาบันกษัตริย์แบบนี้ให้ความหมายถึงความพยายามครับที่จะสร้างความชอบธรรมให้แก่พระราชโอรสของพระองค์
ในการที่จะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยาต่อๆไปนะครับความผูกพันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองเหนือในสมัยนี้ก็จึงมีลักษณะของความไม่แน่นอนแฝงอยู่ตลอดมาครับอย่างเช่นตำแหน่งราเมศวรเนี่ยพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ในอดีตนั้นตำแหน่งนี้เคยเป็นผู้สืบราชบัลลังก์แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับก็ทำให้วี่แววของการชิงอำนาจกันอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยระหว่างพระราชบุตรเขยก็คือพระมหาธรรมราชากับพระราชโอรสองค์โตก็คือพระราเมศวรนะครับดังนั้นเมื่อมีมือที่3เข้ามาแทรกก็คือบุเรงนองเจ้าเมืองหงสาวดีเนี่ยก็จึงเสมือนเป็นลิ่มครับที่ตอกรอยแยกนี้ให้ปรากฏชัดเร็วขึ้นนั่นเองครับในช่วงก่อนเวลาที่เป็นแบบฉบับการเรียนประวัติศาสตร์ของไทยที่เราเรียกกันว่าเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่1เมื่อปี2112เนี่ยพม่าได้ยกทัพเข้ามาทำศึกกับกรุงศรีอยุธยา3ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นสงครามที่เสียพระสุริโยไทยเมื่อพ.ศ.2091ครับครั้งที่2เนี่ยเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามช้างเผือกนะครับเมื่อปี2106ครับและครั้งที่3ก็คือสงครามครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปี2112ครับครั้งแรกที่เราเสียพระสุริโยไทยเนี่ยพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยยกทัพมาทางด่านในเขตจังหวัดกาญจนบุรีครับเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาสาเหตุก็มาจากการกระทบกระทั่งกันเรื่องเมืองมอญชายแดนนะครับที่ต่างก็อ้างอำนาจการครอบครองครับสงครามครั้งนี้ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียพระสุริโยไทยผู้เป็นพระมเหสีแล้วก็เป็นพระราชบุตรีที่ต้องสิ้นพระชนในสนามรบนะครับกองทัพของพระมหาจักรพรรดิก็เลยถอยเข้าไปตั้งรับในเขตพระนครครับพม่าเนี่ยล้อมเมืองอยู่นานครับจนจวนจะถึงฤดูฝนนะครับที่พื้นที่โดยรอบกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะถูกน้ำหลากเข้าท่วมครับพม่าก็ยังตีกรุงศรีอยุธยาไม่สำเร็จก็จึงยกทัพกลับโดยไปทางเมืองเหนือครับผ่านเมืองกำแพงเพชรเพื่อเข้าเขตพม่าทางด่านแม่สอดจังหวัดตาก นะครับครั้งนี้พระมหาธรรมราชาเนี่ยยังร่วมมือกับกรุงศรีอยุธยาด้วยดีนะครับโดยขณะที่พม่าเนี่ยล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นน่ะพระมหาธรรมราชาก็ได้รับข่าวและก็เตรียมยกทัพลงมาช่วยตีกระหนาบครับกองทัพเมืองเหนือเนี่ยเข้าปะทะกองทัพพม่าเมื่อตอนที่พม่าเนี่ยกำลังถอนทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับมาปะทะกันที่ทางด้านใต้ของเมืองกำแพงเพชรลงมาครับโดยที่กรุงศรีอยุธยาก็ส่งกองทัพออกติดตามตีกองทัพพม่าที่ถอนกำลังจากการปิดล้อมกรุงขึ้นไปนะครับแต่รายละเอียดตรงนี้ที่เราอาจจะไม่ค่อยทราบกันก็คือว่ากลศึกของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยทำให้กองทัพของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กองทัพเมืองเหนือเนี่ยเสียทีนะครับแม่ทัพของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระราเมศวรโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับแม่ทัพของเมืองเหนือก็คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยถูกกองทัพพม่าจับตัวได้นะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้องเจรจาความเมืองครับแล้วก็ขอแลกตัวพระมหาธรรมราชากับพระราเมศวรเนี่ยกลับคืนมาได้นะครับโดยยอมเสียช้างชั้นดีให้กับพม่าไป2ช้างครับชื่อว่าพญาปราบกับพญานุภาพครับมีข้อน่าสังเกตครับว่ากองทัพพม่าเนี่ยล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ตั้งนานครับแต่ว่ากองทัพเมืองเหนือของพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็ไม่ได้ยกลงมาตีกระหนาบกองทัพพม่าเลยนะครับกองทัพเมืองเหนือเนี่ยปะทะกับกองทัพพม่าก็เมื่อพม่าเนี่ยถอยแล้วครับเข้าสู่ดินแดนทางเมืองเหนือเพราะว่าเมื่อครั้งที่พระราเมศวรและพระมหาธรรมราชาถูกจับเป็นเชลยในกองทัพพม่านั่นแหละครับแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยไม่กี่วันแต่ก็น่าจะทำให้พม่าเนี่ยเห็นความเปราะบางของกลไกที่ผูกพันบ้านเมืองทั้งสองแคว้นเนี่ยเป็นราชอาณาจักรสยามได้ดีพอสมควรนะครับแล้วหลังจากสงครามครั้งนั้นประมาณ5ปีหลังจากที่พม่าถอนทัพกลับไปที่กรุงหงสาวดีไม่นานครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็สวรรคตลงครับจากนั้นบุเรงนองก็ต้องทำสงครามรวบรวมบ้านเมืองในพม่าขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้นอกจากพม่าและมอญแล้วเนี่ยบุเรงนองยังสามารถรวบรวมดินแดนของไทยใหญ่ทั้งเหนือนะครับแล้วก็ล้านนาไว้ด้วยสงครามคราวที่แล้วเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมากับกองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ด้วยนะครับพระองค์ก็มีความรู้ในเรื่องภูมิประเทศและก็จุดอ่อนของโครงสร้างทางการปกครองของราชอาณาจักรสยามได้เป็นอย่างดีครับและในคราวนี้พระเจ้าบุเรงนองก็ยกทัพเป็นกองทัพใหญ่เข้ามาทางด่านแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีหน่วยลำเลียงเสบียงอาหารจากล้านนาแล้วก็ยึดเมืองเหนือทั้งมวลไว้หมดแล้วครับรายละเอียดตอนนี้เอกสารต่างๆในกล่าวไว้ไม่ค่อยจะเหมือนกันครับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดเนี่ย
กล่าวความย่อๆอย่างสั้นๆไม่ทราบรายละเอียดนะครับฉบับพระราชหัตถ์ทะเลขาวแล้วก็ฉบับความพิสดารอื่นๆเนี่ยกล่าวเหมือนๆกันครับว่าบางเมืองในเขตเมืองเหนือเนี่ยตกเป็นของพม่ามาก่อนแล้วครับมีเพียงเมืองพิษณุโลกของพระมหาธรรมราชาที่ต่อสู้ป้องกันเมืองนิดหน่อยแล้วก็ยอมครับพงศาวดารพม่าบอกว่าต้องใช้กำลังกับทุกเมืองครับส่วนฉบับของวันวลิตหรือเจอร์มีแฟนฟรีดชาวฮอลันดาเนี่ยถึงกับกล่าวว่าพระมหาธรรมราชาเองที่ไปยุยงครับให้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยยกทัพเข้ามาแต่ความสับสนของเรื่องของเวลาก็เล่าปะปนกันระหว่างสงครามครั้งนี้กับครั้งต่อไปที่กรุงแตกนะครับวันวลิตเนี่ยงงๆอยู่เหมือนกันในบันทึกของวันวลิตที่เขียนเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีครับเอกสารทั้งหลายเนี่ยก็มีความพ้องกันนะครับตรงกันครับว่ากองทัพของพระเจ้าบุเรงนองที่ยกเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาคราวนี้เนี่ยมีพระมหาธรรมราชาคุมกำลังเมืองเหนือร่วมทัพมาด้วยครับบุเรงนองเนี่ยยกทัพเข้ามาครั้งนี้อ้างเหตุว่าจะขอแบ่งช้างเผือกเพื่อประดับบารมีนะครับแต่ว่าพระมหาจักรพรรดิเนี่ยโดยคำแนะนำของขุนนางกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยอมถวายครับสาเหตุที่พระมหาธรรมราชาเข้าด้วยกับพระเจ้าบุเรงนองครั้งนี้ไม่ได้มีความชัดเจนที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาซึ่งวันวลิตชาวฮอลันดาเนี่ยเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประมาณสัก70กว่าปีครับเล่าอย่างเป็นตุเป็นตะว่าตั้งแต่พระมหาจักรพรรดิพระราชทานพระธิดานามว่าพระสวัสดิราชหรือว่าพระวิสุทธกษัตรีให้เป็นพระมเหสีแก่พระมหาธรรมราชาขึ้นไปครองพิษณุโลกนะครับวันวลิตบอกว่าเนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความแตกต่างกันมากชีวิตสมรสจึงมีแต่การทะเลาะเบาแหวงและไม่ลงรอยกันในการทะเลาะครั้งหนึ่งออกยาพิษณุโลกได้ตีพระเศียรพระราชธิดาแตกพระราชธิดาจึงใช้ผ้าซับพระพักเช็ดพระโลหิตใส่ถ้วยทองไปถวายพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีพระราชสารทูลฟ้องว่าถูกพระสวามีทารุณเพียงใดด้วยเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงพิโรธพระราชบุตรเขยเป็นอย่างมากมีรับสั่งให้ทหารยกกำลังไปฆ่าออกยาพิษณุโลกออกยาพิษณุโลกได้ทราบข่าวก็ไม่รอให้กองทัพจากกรุงศรีอยุธยามาถึงทิ้งบ้านเมืองรีบหนีไปยังเมืองพระโคหรือว่าเมืองหงสาวดีนะครับเรื่องที่วันวลิตเล่าเอาไว้ในลักษณะตำนานเนี่ยวันวลิตได้ยินในสมัยหลังนะครับแล้วก็นำมาเขียนเป็นหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของเขาครับเรื่องระหองระแหงระหว่างพระวิสุทธกษัตรีกับพระมหาธรรมราชาจนเกิดหัวร้างข้างแตกกันเนี่ยนะครับผมเรียกเรื่องนี้เอาไว้เข้าใจร่วมกันก่อนเพื่อที่จะอ้างในช่วงต่อๆไปผมขอเรียกเรื่องนี้ว่าภาชนะเปื้อนเลือดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีนักวิชาการท่านไหนเอาไปพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านจะเป็นบทนวนิยายอะไรก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีอยู่นะครับน่าจะเอาไปใช้ได้ดีพอสมควรครับเพราะว่าสามารถจะอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่เนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ที่เล่ากันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพยายามจะผูกพันกันด้วยการสมรสของบุคคลที่สลับกันนะครับบางคู่เนี่ยราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยเป็นฝ่ายชายราชวงศ์สุโขทัยเนี่ยเป็นหญิงครับแต่อย่างพระวิสุทธกษัตรีเนี่ยฝ่ายชายคือเป็นพระร่วงครับส่วนฝ่ายหญิงเป็นสุพรรณภูมิซึ่งบางครั้งก็มีการให้ประโยชน์เกื้อกูลกันเหมือนคราวนี้นะครับแต่บางครั้งนี่ก็ปรากฏว่าการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะหาประโยชน์เหนืออีกฝ่ายหนึ่งครับประโยชน์ที่ว่านี้ก็คืออำนาจครับคุณผู้ฟังครับดูภายนอกก็เห็นเหมือนกันกับว่ามีความสุขสมานฉันท์กันดีนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์ประกอบของเหตุการณ์แวดล้อมเนี่ยมันส่งเสริมให้เป็นแบบนั้นครับแต่ที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือการแสวงหาความชอบธรรมที่ต่างฝ่ายต่างสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องอำนาจฝ่ายตนครับตำนานเรื่องพระเชษฐาเปื้อนเลือดที่วันวลิตเล่ามาเนี่ยไม่กี่บรรทัดเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนให้ความหมายที่เป็นข้อเท็จจริงของความขัดแย้งที่อยู่ภายในของสัมพันธภาพที่สร้างขึ้นมาอย่างดูมีสมานฉันท์นะครับโดยในเบื้องลึกเนี่ยต่างก็แสวงหาอำนาจเหนือซึ่งกันและกันนั่นแหละครับตำนานเรื่องนี้จึงน่าจะได้รับการเล่าขานกันอย่างเป็นเรื่องติดอกติดใจครับแม้แต่พม่าก็ชอบนะครับก็เลยเอาเรื่องทำนองเดียวกันเนี่ยไปเล่าในหนังสือมหาราชวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารพม่าครับถึงความสัมพันธ์ของเมืองต่างๆในพม่ารุ่นลูกของพระเจ้าบุเรงนองครับไอ้ความหมายของเรื่องภาชนะเปื้อนเลือดเนี่ยปรากฏชัดขึ้นในหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยออกเจรจาความเมืองกับพระเจ้าบุเรงนองครับโดยว่ากองทัพพม่าเนี่ยมีมากมายครับคงจะทำความย่อยยับแก่กรุงศรีอยุธยาเป็นแน่ถ้าคิดว่าจะลุกขึ้นสู้กับพม่านะครับการเจรจาความเมืองครั้งนี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าต้องมอบพระราเมศวรครับซึ่งเป็นพระโอรสองค์โต
พร้อมกับช้างเผือก4ช้างกับขุนนางฝ่ายที่ต่อต้านพม่าก็คือพระยาจักรีแล้วก็พระสุนทรสงครามเนี่ยให้แก่บุเรงนองครับนำไปกรุงหงสาวดีครับแต่ว่าในมหาราชวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารพม่าเนี่ยกล่าวถึงขั้นว่าบุเรงนองเนี่ยเอาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปกรุงหงสาวดีด้วยนะครับเรื่องที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยทรงถูกนำตัวไปหงสาวดีด้วยเนี่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยดูจะทรงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับในพระนิพนธ์คำอธิบายของพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและก็พระนิพนธ์ภายหลังเรื่องพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงรับตามความที่กล่าวในพงศาวดารพม่านะครับโดยที่ครั้งนั้นเนี่ยพระมหินทราธิราชโอรสพระองค์ถัดมาเนี่ยได้ราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาครับส่วนพระมหาธรรมราชาก็ยังครองราชอยู่ที่พิษณุโลกนะครับศูนย์กลางของกลุ่มเมืองเหนือทั้งมวลครับโดยพม่าเนี่ยเรียกพระนามตามแบบที่เรียกเจ้านายผู้ครองเมืองของไทยใหญ่ในแคว้นฉานว่าเจ้าฟ้าสองแควครับหลังจากเสร็จสงครามช้างเผือกแล้วเนี่ยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกล่าวแสดงความคับข้องใจของสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเมืองเหนือทั้งปวงเนี่ยเป็นสิทธิ์แก่พระมหาธรรมราชาการแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็บังคับบัญชาลงมาสมเด็จพระมหินทราธิราชพระเจ้าแผ่นดินต้องทำตามอยู่บ่อยๆครั้งครับก็เริ่มจะขุ่นเคืองพระหฤทัยแล้วนะครับความในพระราชพงศาวดารตอนนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าอยุธยาเนี่ยเหมือนจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าแล้วครับโดยมีพระมหาธรรมราชาที่เมืองเหนือเนี่ยกำกับดูแลเรียกว่าเป็นหูเป็นตาแทนบุเรงนองเลยนะครับสมเด็จพระมหินทราธิราชก็จึงมีความคิดครับที่จะโค่นล้มพระมหาธรรมราชาลงครับโดยหันไปผูกสัมพันธไมตรีกับพระชัยเชษฐาแห่งอาณาจักรลาวล้านช้างนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยได้มีการสู่ขอพระเทพกษัตริย์นะครับพระราชธิดาของพระสุริโยไทยกับพระมหาจักรพรรดิครับแต่เมื่อพระมหาธรรมราชาเนี่ยทราบเรื่องนี้เนี่ยก็แจ้งไปยังหงสาวดีครับและก็ได้ส่งทหารเข้ามาแอบดักซุ่มชิงตัวพระเทพกษัตริย์ระหว่างเสด็จจากกรุงศรีอยุธยาไปล้านช้างนะครับและก็นำพระเทพกษัตริย์ไปถวายบุเรงนองพระเจ้ากรุงหงสาวดีซะอีกครั้งนึงเนี่ยก็ได้นัดแนะกับพระชัยเชษฐาครับให้ยกทัพมาตีพิษณุโลกครับส่วนพระองค์หรือก็คือพระมหินทราธิราชเนี่ยจะยกทัพเรือขึ้นไปถึงปากพิงนะครับอยู่ทางตอนใต้ของพิษณุโลกครับทำทีว่าจะยกทัพไปช่วยป้องกันเมืองครับแล้วก็ได้ส่งนายทหารเข้าไปในเมืองทำทีว่าจะมาช่วยรบนะครับแต่ก็นัดแนะกันว่าหากพระชัยเชษฐามาถึงพิษณุโลกเนี่ยก็จะจับตัวพระมหาธรรมราชาไว้ครับแต่ว่าครั้งนี้ความก็แตกอีกครับด้วยทหารที่ส่งไปที่จะช่วยเมืองพิษณุโลกเนี่ยเอาความลับเนี่ยไปบอกกับพระมหาธรรมราชาให้รู้พระองค์ก่อนครับพระมหาธรรมราชาก็ได้รับการสนับสนุนจากทหารจากหงสาวดีมาช่วยป้องกันเมืองด้วยนะครับก็จึงตีทั้งกองทัพ บกของพระชัยเชษฐาแห่งอาณาจักรลาวล้านช้างและก็กองทัพเรือของสมเด็จพระมหินทราธิราชแห่งอยุธยาเนี่ยแตกพ่ายกลับไปครับเสร็จศึกแล้วเนี่ยพระมหาธรรมราชาพร้อมกับพระนเรศวรโอรสเนี่ยก็เสด็จไปกรุงหงสาวดีครับเพื่อไปเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองก็เหมือนจะไปปรึกษาหาความกันนะครับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวต่อไปด้วยครับว่าการเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในดูท่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับสมเด็จพระมหินทราธิราชซะแล้วล่ะครับอาราธนาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งขณะนั้นผนวชอยู่ที่วัดสวนหลวงศพสวรรค์นะครับให้ลาผนวชเนี่ยกลับมาเสวยราชสมบัติอย่างเดิมครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ลาผนวชออกมาครองราชใหม่อีกครั้งครับเรื่องก็ดูจะไปด้วยกันได้นะครับแม้ว่ารายละเอียดจะต่างกันกับมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าที่บอกว่าครั้งนั้นเนี่ยพระราเมศวรเนี่ยได้ไปกับกองทัพพม่าเพื่อไปรบยังเมืองแห่งหนึ่งครับแต่ต้องสิ้นพระชนม์ในการศึกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่พงศาวดารพม่าเล่าว่าอยู่ที่หงสาวดีนะครับก็จึงขอลาพระเจ้าบุเรงนองผนวชครับและก็ขออนุญาตพาครอบครัวของพระราเมศวรเนี่ยเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งพระเจ้าบุเรงนองก็อนุญาตครับเมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เหมือนกับว่าท่านก็ยังไม่ทรงหายแค้นนะครับก็ได้ลาผนวชแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติใหม่ครับดำเนินการเป็นปฏิปักษ์ต่อพม่าต่อมาครับเรื่องการเป็นปฏิปักษ์กับพม่าเนี่ยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเล่านะครับว่าเมื่อคราวก่อนหน้าเนี่ยขณะที่พระมหาธรรมราชาพาพระนเรศวรไปเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่หงสาวดีเนี่ยสมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยกราบทูลแก่พระราชบิดาครับก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วครับแต่ไปใฝ่ไมตรีแก่พระเจ้าหงสาวดีแต่ฝ่ายเดียวครับ
จำจะยกทัพรีบขึ้นไปเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางกับพระราชนัดดาลงมาไว้ณที่อยุธยานี่ครับเพราะว่าถ้าพระมหาธรรมราชาคิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะได้เป็นห่วงอะไรอยู่นะครับเรียกว่าไปเอาพี่สาวซึ่งเป็นเมียพระมหาธรรมราชามาอยู่ที่อยุธยาเหมือนว่าเอามาป้องกันเมืองไม่ให้พระมหาธรรมราชากล้าทำอะไรนะครับก็จึงตรัสให้พญารามเนี่ยจัดแจงรักษาพระนครไว้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระมหินเนี่ยก็กรีฑาพลเสด็จโดยชลมารคจนถึงพิษณุโลกนะครับแล้วก็รับเสด็จพระวิสุทธิกษัตรีกับหลานก็คือพระเอกาทศรถกลับมาที่อยุธยาครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนนี้ก็เป็นได้นะครับที่เกิดการปล่อยข่าวเรื่องการเป็นต้นต่อของตำนานที่เล่าตกทอดกันมาว่าเรื่องภาชนะเปื้อนเลือดนั่นแหละครับทางนี้ก็เพื่อสร้างความสมเหตุสมผลครับที่พ่อตาเนี่ยต้องขึ้นไปพรากเอาพระราชธิดาหนีจากพระราชบุตรเขยนะครับซึ่งในพงศาวดารเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องลือเรื่องพระเชษฐาเปื้อนเลือดนี่ซะมากกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็ให้สาระว่าทั้งพระราชธิดาและพระราชบุตรเขยก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับกับพระมหาธรรมราชาเนี่ยก็ยังรักใคร่ปรองดองกันดีอยู่นะครับเพราะอะไรเอาละครับมันมาถึงตอนพีคๆแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาแตกครับในปี2112สงครามครั้งนี้ห่างจากสงครามช้างเผือกในประมาณสัก6ปีครับเป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรพม่าหงสาวดีภายใต้การนำของบุเรงนองเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีกำลังพลานุภาพถึงขีดสุดจริงๆครับที่เรียกว่าพระเจ้า10ทิศก็ช่วงนี้แหละครับสงครามครั้งนี้ดูจากประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยก็ถือว่าผลของสงครามเนี่ยทำให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพม่าครั้งแรกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากผลจากสงครามช้างเผือกในครั้งก่อนเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกสารของพม่าหรือไทยเนี่ยการเจรจาครั้งนั้นเป็นการเจรจาสงบศึกและก็ยอมแพ้แก่บุเรงนองไปแล้วนะครับจริงๆนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็พยายามจะบอกว่าเราเนี่ยเสียกรุงไปก่อนหน้านั้นตั้ง6ปีแล้วครับแต่ไม่ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะถูกนำไปกรุงหงสาวดีหรือไม่ก็ตามนะครับแต่การที่ต้องเสียพระราเมศวรซึ่งเป็นลูกคนโตเนี่ยผู้ที่มีตำแหน่งเป็นทายาททางการปกครองของกรุงศรีอยุธยาไปเนี่ยก็พูดได้หรอกครับว่าเป็นการสูญเสียอิสระในการปกครองตนเองของอยุธยาไปแล้วครับก็ไม่ต้องเถียงกันว่าเป็นเมืองขึ้นหรือไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าเรายอมแพ้เข้าไปตั้งแต่6ปีก่อนแล้วนะครับก็อธิบายต่อไปได้อีกครับว่าสงครามครั้งนี้ก็คือสงครามที่จะว่าไปก็คือพม่าเนี่ยเขาปราบเมืองขึ้นที่คิดกระด้างกระเดื่องอย่างอยุธยานั่นแหละครับและก็แน่นอนที่พระมหาธรรมราชาเนี่ยก็นำกองทัพเมืองเหนือร่วมมากับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองเพื่อเข้ามาล้อมอยุธยาไว้นั่นแหละครับทั้งพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเนี่ยกล่าวถึงรายละเอียดการรบแต่ละครั้งที่มีการปะทะกันตามสถานที่ต่างๆไว้อย่างยืดยาวครับโดยเฉพาะที่เราจำกันได้ว่าการเป็นใจกับพม่าของพระยาจักรีขุนนางกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทำให้ทัพของพม่าเนี่ยสามารถบุกยึดเข้าพระนครศรีอยุธยาได้ครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิประชวรก็เสด็จสวรรคตลงและสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นครั้งที่สองนะครับท่ามกลางเหตุการณ์สงครามที่ติดพันกันอยู่พระยาจักรีผู้ที่เป็นใจกับพม่าคนนี้เนี่ยก็คือขุนนางที่เป็นตัวสำคัญครับในการต่อต้านในสงครามครั้งที่ผ่านมาพอถึงสงครามช้างเผือกเนี่ยนอกจากจะต้องมอบพระราเมศวรให้แก่พม่าในตอนนั้นแล้วเนี่ยพระยาจักรีก็เป็นขุนนางผู้หนึ่งที่กรุงศรีอยุธยาถวายให้แก่พระเจ้าบุเรงนองนะครับตามคำขอในกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองที่ยกมาครั้งนี้ก็จึงมีพระยาจักรีร่วมมาด้วยในกองทัพครับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเล่าว่าในช่วงปลายสงครามเนี่ยพม่าให้พระยาจักรีเนี่ยทำทีว่าหนีจากกองทัพพม่าเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นไส้ศึกครับพระยาจักรีก็ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยรบป้องกันเมืองจนทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตายใจนะครับพระยาจักรีก็นัดแนะให้พระเจ้าบุเรงนองนำทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาได้โดยง่ายครับดังนั้นพระยาจักรีที่เราเรียนรู้กันในประวัติศาสตร์ไทยก็คือผู้ทรยศต่อแผ่นดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าบุคคลอีกผู้หนึ่งที่ดูจะเป็นใจกับฝ่ายพม่าแต่ว่าบทเรียนทางประวัติศาสตร์เนี่ยกล่าวข้ามไปนะครับก็คือผู้ที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในครับซึ่งตามเรื่องในพระราชพงศาวดารเนี่ยกล่าวไว้นะครับว่ากำลังสำคัญในการอำนวยการป้องกันพระนครศรีอยุธยาก็คือขุนนางที่ชื่อว่าพระยารามพระเจ้าบุเรงนองก็จึงปรึกษากับพระมหาธรรมราชาจะทำอุบายเอาตัวพระยารามออกมาให้ได้ครับผ
พงศาวดารนี่บอกว่าพระมหาธรรมราชาก็เห็นด้วยก็แต่งนายก้อนทองข้าหลวงเดิมให้ถือหนังสือลอบเข้าไปถึงขุนสนมข้าหลวงซึ่งสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับไปเอาลงมาแต่เมืองพิษณุโลกกับด้วยพระวิสุทธิกษัตริย์นั้นขุนสนมก็ส่งหนังสือเข้าไปถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในความในหนังสือนั้นว่าพระยารามช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต่อต้านพม่าบัดนี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคตแล้วพระยารามก็ยังสู้รบต่อไปอีกควรจะหยุดได้แล้วเพื่อไม่ให้เสียไมตรีกับพม่าควรส่งพระยารามผู้ต่อต้านพม่าที่เหลือเพียงคนเดียวออกไปถวายแก่พระเจ้าบุเรงนองเสียสงครามก็จะสงบพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในพงศาวดารกล่าวอย่างนี้นะครับจึงนำเรื่องไปเล่าให้สมเด็จพระมหินทราธิราชฟังสมเด็จพระมหินทราธิราชปรึกษาข้าราชการแล้วตกลงส่งพระยารามออกไปถวายแก่พระเจ้าบุเรงนองดังนั้นคุณผู้ฟังครับการสู้รบต่อต้านพม่าในกรุงศรีอยุธยาก็จึงอ่อนแอลงครับด้วยเหตุนี้เพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยยังคงจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาที่อ่อนแอลงให้ได้ครับเมื่อเราดูความในพงศาวดารที่กล่าวถึงนายก้อนทองคนของพระมหาธรรมราชากับขุนสนมคนในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันครับเพราะว่าเป็นขุนนางของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ส่งไปอยู่ด้วยกับพระวิสุทธิกษัตริย์ครั้งที่ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกกับพระมหาธรรมราชานะครับเมื่อพระมหาจักรพรรดิเนี่ยไปรับพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรถกลับมาไว้ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยขุนสนมก็กลับลงมาด้วยครับส่วนนายก้อนทองเนี่ยไม่ได้ลงมาครับยังอยู่ที่พิษณุโลกและก็มากับทัพของพระมหาธรรมราชาในคราวนี้แหละครับดังนั้นพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในที่ขุนสนมเอาหนังสือของพระมหาธรรมราชาไปถวายก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์นั่นเองครับพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาครับการที่พงศาวดารเนี่ยเรียกพระนางว่าพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยำเกรงของพระมหินทราธิราชนะครับที่มีต่อพระพี่นางของพระองค์ครับแล้วก็ได้ยกพระนางเนี่ยขึ้นไว้ในตำแหน่งสูงสุดมากกว่าสตรีใดๆในราชสำนักครับคำว่าพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในเนี่ยมีกล่าวอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็มีกล่าวในหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับความพิสดารอื่นๆทุกฉบับครับแต่ก็น่าแปลกใจมากครับที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ได้ทรงกล่าวในพระนิพนธ์คำอธิบายหนังสือพระราชพงศาวดารของพระองค์เลยครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่จะลอดสายตาของกรมพระยาดำรงไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่ทางพม่าทำอุบายได้ตัวพระยารามไปเนี่ยก็ทรงกล่าวถึงครับและก็เล่าว่าพม่าได้ใช้พระยารามผู้นี้ออกไปหลอกลวงพระชัยเชษฐาผู้ทรงยกกองทัพล้านช้างมาช่วยอยุธยานะครับเป็นเหตุให้กองทัพล้านช้างต้องถูกพม่าตีแตกพ่ายกลับไปครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยคงจะต้องทรงเห็นครับและก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าที่พระราชพงศาวดารเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในผู้นี้ก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของพระนางตอนนี้ดูแปลกๆครับที่ยังมีความผูกพันกับพระสวามีผู้ที่มากับกองทัพพม่าเป็นอย่างดีครับแต่ก็เนื่องจากเรื่องในตอนนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างพระราชบิดาพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระวิสุทธิกษัตริย์ครับพ่อและแม่ของพระนเรศวรเนี่ยทำอุบายบั่นทอนกำลังสำคัญของอยุธยาให้อ่อนแอลงนั่นเองครับก็เป็นไปได้ว่ากรมพระยาดำรงท่านก็เลยแซงผ่านเลยไปไม่อธิบายครับทรงกล่าวอย่างรวบรัดเพียงแต่ว่าเป็นเพทุบายของพม่าครับในการขจัดพระยารามผู้เป็นอุปสรรคสำคัญออกไปครับบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในเนี่ยได้รับการเล่าสืบต่อมาอีก70กว่าปีครับอย่างกระจ่างแจ้งกว่าที่บันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารโดยกล่าวถึงพระนามของพระสวัสดิ์นะครับซึ่งเรียกสั้นลงมาจากพระสวัสดิราชอันเป็นพระนามเดิมของพระวิสุทธิกษัตริย์ครับและเมื่อเข้าหูฝรั่งอย่างวันวลิตเนี่ยก็ได้ยินคำว่าพระสวัสดิ์เนี่ยเป็นพระสุวัสดิ์นะครับวันวลิตก็จึงเล่าไว้ในหนังสือพงศาวดารของเขาโดยระบุชื่อของพระนางด้วยอักษรโรมันเขียนอย่างฮอลันดาว่าพระสุวัสดิ์ครับและก็วันวลิตก็คงสับสนนะครับหรือว่าคนที่เล่าให้วันวลิตฟังก็คงสับสนก็ได้นะครับว่าในอำนาจอันสูงศักดิ์ของพระนางเนี่ยจึงเข้าใจว่าพระนางเนี่ยเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครับด้วยเหตุนี้เมื่อมีการปริวัติชื่อนี้มาเป็นภาษาไทยเนี่ยผู้แปลพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตก็จึงสมมุติชื่อให้ใกล้เคียงที่สุดว่าพระสุวัสดิ์นะครับเพราะว่าย่อมไม่คิดว่าจะเอาชื่อที่ถูกต้องก็คือพระสวัสดิ์มาใช้ด้วยชื่อนี้เป็นชื่อของพระราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิไม่ใช่ชื่อของผู้ที่วันวลิตสับสนว่าเป็นพระมเหสีครับ
วันวลิศเนี่ยเล่าว่าพระนางมีหนังสือโต้ตอบกับพระมหาธรรมราชาหลายครั้งและก็มีความเห็นใจพระมหาธรรมราชาหรือว่าออกยาพิษณุโลกนะครับที่เป็นผู้ชักจูงกองทัพพงศาวดีหรือว่ากองทัพพระโคเนี่ยมาครับแต่กองทัพก็ขาดยุทธสัมภาระครับถ้าจะพ่ายแพ้กลับไปเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็อาจจะถูกพระเจ้ากรุงหงสาวดีทำโทษครับพระนางก็จึงลอบส่งดินปืนออกไปให้คบคิดร่วมมือกันกับออกยาจักรีเนี่ยเปิดประตูเมืองให้พระมหาธรรมราชาเนี่ยนำกองทัพหงสาวดีเข้ากรุงศรีอยุธยาได้ครับเรื่องราวในตอนนี้หนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกล่าวอย่างปิดๆบังๆล่ะครับในขณะที่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของวันวลิศเนี่ยกล่าวอย่างค่อนข้างจะเว่อร์ไปหน่อยล่ะครับแต่ถ้านำความของทั้งสองมาประมวลเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะได้เห็นภาพโดยรวมว่าสงครามครั้งนี้บุคคลในระดับสูงภายในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแบ่งเป็นสองฝักฝ่ายครับฝ่ายเนี่ยต้องการที่จะต่อสู้กับพม่านะครับส่วนอีกฝ่ายเนี่ยไม่ต้องการจะสู้ครับยังรักที่จะเป็นไมตรีกันมากกว่าครับฝ่ายที่ต้องการจะสู้ก็ได้แก่พวกเหล่าขุนนางเชื้อพระวงศ์ที่จงรักภักดีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเช่นพระยารามครับกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังคิดจะเป็นไมตรีกับพม่าก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์และก็ขุนนางอื่นๆที่ฝักฝ่ายกับพระมหาธรรมราชาพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรนะครับดังนั้นสงครามกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่1เนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยเป็นสงครามระหว่างพม่ากับอยุธยาครับแต่ถ้ามองลึกเข้าไปเนี่ยภายในเนี่ยมันกลายเป็นสงครามของเครือญาติระหว่างอยุธยากับเมืองเหนือแฝงอยู่อย่างชัดเจนมากนะครับและก็ด้วยเหตุนี้ครับเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วเนี่ยพระมหาธรรมราชาก็จึงได้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาตามสิทธิที่พระองค์ควรจะได้แต่แรกครับอันเป็นสิทธิที่ราชวงศ์แห่งเมืองเหนือได้ต่อสู้มานานในประวัติศาสตร์ครับพระมหาธรรมราชาเนี่ยได้ราชสมบัติโดยอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงหงสาวดีอยู่15ปีนะครับนานพอที่คนรุ่นเก่าเนี่ยจะหมดไปครับเนื่องจากถูกนำตัวไปกรุงหงสาวดีบ้างล้มหายตายจากไปบ้างนะครับพอถึงรุ่นลูกก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็เสนาข้าราชการบริพารทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่มีสำนึกใหม่ไม่ได้มีความคิดเรื่องการแข่งแย่งชิงอำนาจกันระหว่างเมืองเหนือกับกรุงศรีอยุธยาอีกแล้วนะครับปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเรื่องที่ยืดยาวที่ผมเล่าในวันนี้พระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในที่เป็นไส้ศึกและไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละครับว่าพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายในนั้นก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็พระมหาธรรมราชาซึ่งเข้ากับฝ่ายหงสาวดีนั้นก็เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับนั่นทำให้เราอาจจะข้ามเรื่องนี้ไปด้วยความเคารพและก็ไม่อยากพูดถึงมันมากนักซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรครับเพียงแต่ว่าเมื่อค้นคว้าลงไปเนี่ยเราก็จะพบเรื่องราวซึ่งเป็นข้อมูลนี้นะครับว่าครั้งนั้นที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเนี่ยตามพระราชพงศาวดารเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะเรารบแพ้พระเจ้าบุเรงนองหรอกนะครับเราแค่ยอมแพ้โดยที่มีเหตุการณ์แฝงอยู่ในนั้นคือความไม่ลงรอยกันในพระราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยากับพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือเหมือนเราอ่อนแอกันเองครับนั่นทำให้เราเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งแรกไปเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับแม้จะยาวหน่อยแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ